วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการประชุมรัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติรอบที่2เพื่อที่จะทบทวนหรือว่ารายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UPR ที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ก็จบสิ้นผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะครับนับว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะครับที่มีหลายสิบประเทศทีเดียวที่มีการตั้งคำถามและมีข้อเรียกร้องกับประเทศไทยที่จะให้ยอมรับกับการปฏิบัติตามสิ่งที่ทางไทยเองได้มีการลงนามในสัญญาต่างๆเอาไว้นะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะให้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพลเมืองไทยนะครับนานาชาติเองนั้นได้มีการเรียกร้องให้ไทยให้สิทธิเสรีภาพแก่พลเมืองไทยในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นการชุมนุมโดยสงบและมีการยกเลิกการเรียกบุคคลไปปรับทัศนคติของคสช.นะครับรวมทั้งเห็นว่าการบังคับใช้มาตรา112นั้นเป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่านะครับเรียกร้องที่จะให้มีการยุติการข่มขู่คุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับสื่อมวลชนไทยด้วยเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าหลังจากมีการประชุมเสร็จสิ้นไปนะครับทางรัฐบาลคสช.ประเทศไทยเองนั้นก็ยังคงเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องหรือข้อกดดันต่างๆดังกล่าวก็ยังยืนยันว่าการใช้มาตรา44หรือแม้แต่การใช้มาตรา112เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนั้นก็เป็นเรื่องจำเป็นและก็เป็นเหมือนกับที่ประเทศอารยะทั้งหลายเขาทำกันอยู่แล้วนะครับและกรณีที่กรณีเอกอัครทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้แสดงความห่วงใยในเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในที่ชุมชนหรือว่าในการชุมนุมหรือในการเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางสหรัฐเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับและเห็นว่าไม่ควรที่จะเอาคดีของพลเรือนขึ้นสู่การพิจารณาของศาลทหารจนนำไปสู่ความไม่พอใจของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยด้วยเหมือนกันนะครับในการแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากถึงความล้มเหลวในทางการทูตของประเทศไทยนะครับในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับนักวิชาการทางด้านการทูตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประวินชัชวาลพงพันธ์นะครับอาจารย์ประจำศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะครับและเป็นนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์สบายดีอยู่นะครับยังสบายดีอยู่ครับครับครับอาจารย์ฮะในประเด็นแรกอาจารย์คิดอย่างไรกรณีเรื่องของการแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศจนนำไปสู่ทำให้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองไม่พอใจหรือมีความไม่สบายใจและไม่พอใจด้วยนะฮะกรณีที่เอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้มีการพูดถึงเรื่องของการละเมิดสิทธิของประชาชนหรือพลเมืองไทยแต่ขณะที่ทางทูตไทยบอกว่าประเด็นนี้ไม่ได้มีการคุยกันในที่ประชุมทำไมทูตสหรัฐเอามาพูดทำไมมองประเด็นนี้อย่างไรครับจริงๆเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วนะฮะเมื่อวานนะครับก็ขอย้ำแล้วกันว่าผมคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดของทางด้านการทูตของไทยนะฮะเป็นเรียกว่าช็อตไซต์แล้วกันก็คือมองข้ามไอ้ความสัมพันธ์ความสำคัญเรื่องนี้ไปผมเชื่อว่าการเรียกทูตสหรัฐเนี่ยทูตกรีนเดวิสมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพื่อที่จะแก้ข่าวด้วยนะครับมันเป็นข่าวที่ทางกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศออกไปเรื่องเกี่ยวกับการแถลงข่าวของทางสหรัฐนะครับที่แถลงโดยคุณคาตินาอาดัมส์นะครับซึ่งตำแหน่งจริงๆเนี่ยเป็นตำแหน่งโฆษกของกรมเอเชียและแปซิฟิกนะครับของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามันจะมีการเสนอข่าวไปว่าเป็นแค่คำแถลงการของเจ้าที่นายเวนเรื่องการข่าวธรรมดานะครับก็ผมถือว่าอันเนี้ยมันเป็นความผิดพลาดอย่างรุนแรงมากนะว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันหาได้ง่ายเนี่ยผม Google เนี่ยนาทีเดียวก็ออกมาแล้วว่ารู้เลยว่าคุณอาดัมส์เนี่ยตำแหน่งเขาคือตำแหน่งอะไรนี่เป็นความผิดพลาดนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแถลงการของคุณอาดัมส์ที่ออกมาซึ่งผมว่าพอยนั้นเป็นพอยที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยถ้ามันผิดพลาดจริงก็คือเรื่องผิดพลาดที่ไม่น่าอภัยที่ไม่น่าให้อภัยได้แต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องผิดพลาดเป็นความจงใจเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นความจงใจของรัฐบาลไทยในการ discreditนะครับก็คือลดความน่าเชื่อถือของถ้อยแถลงอันนั้นโดยการบอกว่ามันเป็นถ้อยแถลงของเจ้าที่นายเวรธรรมดาไม่ใช่เป็นถ้อยแถลงที่มาจากเจ้าที่ระดับสูงนะครับถ้ามันเป็นความจงใจที่จะผิดพลาดผมคิดว่ามันเพื่อเป็นการจะลดเครดิตของคุณอาดัมส์แต่ในความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับแล้วก็ข้อความที่เป็นแถลงการอันนั้นของคุณอาดัมส์เนี่ยผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างมีน้ำหนักอย่างมากๆนะครับด้วยตัวตำแหน่งคุณอาดัมส์เองแล้วก็ได้ตัวเนื้อความของแถลงการอันนั้นนะฮะซึ่งสำหรับแวดวงการทูตเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าประนามนะฮะหรือว่า condemnation แวดวงการทูตที่ผมเคยอยู่เนี่ยพูดแรงขนาดนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับ
ว่ารู้สึกคอนเซิร์นนะครับกังวลใจมากๆรู้สึกทรัฟเฟิลนะครับรู้สึกว่ามีปัญหากับเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนในไทยเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้มันตีความได้ง่ายว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประนามทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกทูตกรีนเดวิสมาเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะ clarify จุดนี้นะครับต้องการที่จะบอกหมายถึงว่าตอกบอกกับสหรัฐอเมริกาว่ามันไม่ควรจะออกมาเป็นการประนามทนายอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีการออกข่าวไปว่าจริงๆแล้วการเชิญทูตสหรัฐมาคุยที่กระทรวงการต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆประเด็นเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้อย่างเงี้ยซึ่งผมบอกตรงผมก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่มันอาจจะมีเรื่องพูดเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้แต่ณทีนี้ณวันนี้เนี่ยประเด็นสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเพราะมันเพิ่งมีการทบทวนเรื่องนี้ในที่นครเจนีวาวันละหนึ่งวันก่อนหน้านี้เท่านั้นสื่อต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่สาธารณชนไทยเนี่ยไม่มีใครอยากรู้เรื่องทะเลจีนใต้หรอกแล้วก็จริงๆแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่มีข้อพิพาทกับทะเลจีนใต้คือจุดที่เนี่ยมันไม่ได้เด่นขนาดที่เราจะต้องตามประเด็นอย่างใกล้ชิดเรื่องจริงๆมันเรื่องสิทธิมนุษยชนเท่านั้นครับครับอาจารย์ถ้าจบว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเองก็บอกว่าเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาจะขอเข้าพบไม่ใช่เป็นการเชิญมาพบหรือเป็นการเรียกมาพบแต่อย่างใดอันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวออกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยขอเชิญทุกสหรัฐไม่ทุกสหรัฐนะประจำประเทศไทยแต่ผมคิดว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับถ้อยคำเรื่องการเล่นคำเล่นไปเล่นมาเนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยมันแทบจะไม่มีความหมายเลยว่าในสุดแล้วเนี่ยมันได้มีการพบกันจริงๆนะครับแล้วก็มันได้มีการพูดเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนจริงๆผมคิดว่าไอ้เรื่องความพลาดอีกอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศผมคิดว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยคาดไม่ถึงว่าสถานการณ์การแถลงข่าววันนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่า out of control ก็คือไม่สามารถควบคุมได้นะครับคิดว่าสองฝ่ายเนี่ยอ่านสคริปต์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการพบกันก่อนหน้านี้ว่าคุยเรื่องอะไรกันบ้างนึกไม่ถึงว่าจะมีสื่อมวลชนฝรั่งเนี่ยที่จะถามเรื่องเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนและผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นการจะพูดไงเป็นการเปิดโอกาสให้ทูตสหรัฐเนี่ยได้ตอกย้ำนะครับจุดยืนของสหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยเฉพาะผมชอบอันนี้มากๆเลยผมดูว่าที่ผมพูดมันเหมือนกับเป็นการตบหน้าแบบตรงสี่แยกเลยก็คือในการตอบคำถามอันนั้นเนี่ยผมพูดสื่อข่าวเรื่องท่าทีของสหรัฐต่อจุดยืนเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนของไทยเนี่ยโดยทูตว่าเขากำลังตอบคำถามนี้กับสื่อมวลชนเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้กับรัฐมนตรีนะครับนั่นก็คือว่ามันไม่ใช่ your business นะถึงแม้ว่าจะเป็นถึงแม้มันจะเป็นหาของประเทศอยู่ก็ตามแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังมี dialogue อยู่กับแล้วผมก็ขอพูดอย่างตรงไปตรงมารวมถึงการที่ให้เจ้าที่ของที่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยในการแปลนะครับสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นภาษาไทยโดยตรงเพื่อที่จะลดข้อฉงนอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้เอาไปเขียนกันต่อเนี่ยอย่างไม่ผิดพลาดเหมือนกับนักข่าวสายทหารบางคนนะฮะที่เอาข้อมูลต่างๆไปเขียนแบบผิดนู่นผิดนี่แล้วก็ไม่รับผิดชอบครับอาจารย์ถ้าแต่ว่าจริงๆถ้าอาจารย์วิเคราะห์รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยต้องการเชิญเอกอัครทูตสหรัฐมาที่กระทรวงเพื่อแถลงข่าวเพื่อตำหนิหรือเพื่อที่จะเตือนเพื่อที่จะประณามนั่นคือเป้าหมายหลักใช่ไหมถ้าอาจารย์วิเคราะห์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็คือแล้วแต่ว่าเราจะใช้คำพูดแบบไหนแต่ผมอยากจะคิดว่าเรียกสหรัฐอเมริกามาเนี่ยเพื่อที่อยากจะตอกย้ำว่านะครับสิ่งที่คุณออกแถลงการไปโดยคุณอาดัมส์เนี่ยมันอาจจะแรงเกินไปนะครับขอให้คุณเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงคำว่าประนามนะครับถ้ายังเห็นแก่ความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศผมก็มันน่าจะออกมาเป็นในทำนองแบบนั้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าในแง่หนึ่งเนี่ยทูตกรีนสเตวีเนี่ยผมก็พยายามหาทางลงให้กับคุณดอนเหมือนกันณนาทีนั้นนะฮะโดยที่คุณดอนได้ออกมาพูดบอกว่าตอกย้ำหลายๆครั้งเรื่องเกี่ยวกับว่าไม่มีการใช้คำว่าประนามทั้งสิ้น condemnation แล้วทูตสหรัฐเองเนี่ยก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้มีการใช้คำว่าประนามแต่ว่านะครับในสุดแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวาทกรรมเรื่องการใช้คำพูดคุณจะเรียกว่าอย่างไรก็ตามแต่ในสุดแล้วเนี่ยมันเป็นจุดยืนที่ค่อนข้างที่จะ strong นะฮะจากสหรัฐอเมริกาแล้วผมไม่ค่อยเห็นจุดยืนแบบนี้จากสหรัฐเท่าใดนักนะครับเพราะเรารู้ว่าสหรัฐจริงแล้วเนี่ยก็ยังก้ำกึ่งว่าจะเอายังไงดีกับรัฐบาลคสช.ชุดนี้เพราะฉะนั้นการที่ทูตคนใหม่คนนี้เนี่ยออกมาแสดงจุดยืนครั้งนี้ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาผมคิดว่ามันก็เป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาอาจารย์ครับถึงแม้ว่าอาจารย์จะบอกว่าไม่อยากที่จะใช้ประเด็นเรื่องของวาทกรรมหรือคำพูดแต่ว่ามีคนติดใจอยู่เหมือนกันว่าสหรัฐอเมริกาใช้คำว่าประนามหรือเปล่า condemnation เนี่ยนะครับหรือว่า
กรณีของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยสหรัฐอเมริกาใช้อะไรคอนเซิร์นคอมเพลนหรืออะไรคือประเด็นที่สหรัฐใช้แล้วมันมีความหมายทางการทูตลึกซึ้งแค่ไหนครับอาจารย์ผมคิดว่าไอ้คอนเดมเนชันมันเป็นคำที่ค่อนข้างแรงนะครับถ้ามันเป็นศัพท์นั้นเนี่ยมันเป็นคำเป็นศัพท์เนี่ยที่อยู่ในสเกลที่ถือว่าอยู่ในระดับถือว่ารุนแรงมากๆนะครับเราอาจจะคิดว่าในแวดวงการทั่วไปการใช้คำว่าประนามหรือ condemnation อาจใช้กับในกรณีของเช่นมีการทำรัฐประหารนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเท่าที่ผมจำได้เนี่ยเมื่อตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศก็คือคุณจอห์นเคอรีเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงขนาดว่าเป็นการใช้การประนามนะครับเท่าที่ผมจำได้คือยังใช้คำว่า concern อยู่ผมก็ส่วนหนึ่งก็น่ามาจากว่าการที่สหรัฐยังมองเห็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่จะต้องรักษาไว้กับรัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโทษไทยลงโทษได้จุดหนึ่งนะครับการกล่าวตำหนิไทยกล่าวตำหนิได้ในจุดหนึ่งคงไปไม่สามารถไปไกลได้ถึงการใช้ว่า condemnation condemnation เนี่ยในความหมายทั่วไปเนี่ยอาจจะใช้ในกรณีของมีการฆ่าล้างคนกันอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนของรัฐบาลมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับอะไรทำนองอย่างนั้นซึ่งมันก็ไม่ยังไม่ใช่กรณีของประเทศไทยแต่แล้วก็ตามเนี่ยมันมีศัพท์ที่เบาลงมากว่านั้นแต่ผมคิดว่าความหมายมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หรือว่าความพยายามในการที่จะส่งไอ้ข้อความเหล่านี้เนี่ยมาสู่รัฐบาลไทยก็เป็นเช่น trouble นะฮะเช่นรู้สึกว่ามีปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมาก concern นะครับก็รู้สึกกังวลใจมากๆก็แล้วแต่ระดับของการใช้อย่างที่ผมบอกว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถที่จะไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าก็ยังมีประโยชน์อยู่กับรัฐบาลชุดนี้ในจุดนึงครับครับยังไม่น้อยรัฐมนตรีดอนเองก็บอกว่าเห็นไหมสหรัฐอเมริกาไม่ได้ใช้คำว่าประนามเพราะงั้นมันก็ใช้คำอื่นเพราะงั้นก็คือให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่ถึงขั้นกับจะมองเป้าหรือว่ามองประเทศไทยในเชิงเลวร้ายซะอย่างเดียวในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของปัญหาความวุ่นวายปัญหาเรื่องของความไม่สงบอะไรต่างๆเนี่ยทุกๆประเทศเขาก็มีกฎหมายเข้ามาควบคุมดูแลทั้งนั้นประเทศไทยไม่ได้เป็นเป้าหมายในเรื่องนี้มันก็เหมือนกับประเทศอื่นๆเวลามีปัญหาความมั่นคงวุ่นวายขึ้นมันก็ต้องมีกฎหมายเข้ามาควบคุมสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันแน่นอนแน่นอนครับคุณดอนก็ต้องพูดงั้นอยู่แล้วคุณดอนคงไม่ออกมายอมรับบอกว่าโอ้โหอันนี้มันเป็นการตบหน้าผมนะอย่างรุนแรงมากๆนะครับอะไรผมไม่ได้ที่สหรัฐที่ทูตของสหรัฐอเมริกาพูดแบบนี้แน่นอนคุณดอนก็คงต้องไม่พูดงั้นอยู่แล้วคุณดอนก็ต้องทำอีกทางในการที่จะดีเฟนต์นะครับสถานะของตัวเองในการที่จะดีเฟนต์นะครับรัฐบาลคสช.นะครับแต่ผมคิดว่าการที่มีการเปิดให้มีการแถลงข่าวแบบนี้ต่อหน้าpublic เนี่ยแล้วมีการแถลงข่าวออกไปมีการเผยแพร่ภาพออกไปนะครับรวมถึงเนื้อหาออกไปอย่างนี้เนี่ยโดยที่มันไม่มีโอกาสที่ได้เซ็นเซอร์เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นอย่างเช่นเดียวกันมันเป็นไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่เราจะได้ยินคำพูดออกมาจากผู้แทนทางด้านการพูดระดับสูงสุดเนี่ยของสหรัฐอเมริกาในการพูดถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างตรงไปตรงมาว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่บอกว่าเพียงแค่สหรัฐเนี่ยไม่ได้คอนเดมเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเรื่องไทมิ่งก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันที่บอกว่าไทมิ่งสำคัญก็คือว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนเปิดรายการก็คือว่ามันเพิ่งมีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับสถานะทางด้านสิทธิมนุษยชนของไทยที่นครเจนีวานะครับแล้วเหตุการณ์นี้มันก็เกิดแบบ back to back เลยกับการที่ท่านพูดออกมาพูดเรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยทุกสายตาเนี่ยกำลังจับตามองนะครับเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนของไทยมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาแน่ๆเพราะฉะนั้นคุณดอนอาจจะต้องพูดอะไรก็แล้วแต่ผมว่าการตีความของสาธารณชนแล้วก็การเขียนข่าวของผู้สื่อข่าวต่างประเทศอ่ะมันผมถือว่ามันความผิดพลาดด้านการพูดมันการเสียหน้าอย่างมากๆแล้วเป็นการสร้างความสงสัยนะครับในระดับระหว่างประเทศต่อความจริงใจของรัฐบาลชุดนี้ในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนภายในประเทศครับอาจารย์มองท่าทีหรือว่าลักษณะของการที่ทางรัฐมนตรีดอนเองพยายามที่จะยืนดูแล้วก็คอยคล้ายๆจะเรียกว่าจับผิดทางเอกอัครราชทูตสหรัฐอยู่เหมือนกันว่าคุณพูดยังไงตรงไหมอะไรต่างๆเนี่ยท่าทีในลักษณะแบบนี้ในขณะที่มีการแถลงข่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกับการพยายามที่จะจับผิดหรือพยายามที่จะแก้ต่างอะไรต่างๆเนี่ยกับทูตของสหรัฐเนี่ยมันในทางการทูตมองยังไงครับน่าสนใจมากผมก็ได้จับตามองนะผมเรียกว่ามันเป็นแมนเนอร์เป็นแมนเนอริซึมนะครับหรือว่าเป็นเจสเจอร์ต่างๆซึ่งเราสามารถเห็นได้จากไอ้ภาษาร่างกายนะบอดี้แลงเวจของคุณดอนเนี่ยผมเชื่อภาษาอังกฤษจะเรียกว่าออกเวิร์ดก็คือมันอักกระอ่วนยังไงก็ไม่รู้นะฮะผมคิดว่าส่วนนึงอาจจะพูดได้ว่าเป็นความพยายามที่จะจับผิดก็ได้นะครับแต่คิดว่าเขาพยายามจะหาว่ามันจะมีข้อความตรงไหนของทูตสหรัฐเนี่ยที่อาจที่ออกจะออก
ที่พูดออกมาแล้วเนี่ยอาจจะตีความว่าเป็นการประนามรัฐบาลไทยผมก็จุดหมายมันอยู่ตรงเนี้ยคือไอ้จุดหมายมันมีแค่คำเดียวคือห้ามสหรัฐเนี่ยหลุดคำว่า condemnation เท่านั้นนะฮะที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าเขาเนี่ยmore or less เนี่ยยอมรับมันไม่ว่ามันจะมีไม่ว่ามันจะมีความรุนแรงไม่น้อยไปกว่าการใช้คำว่า condemnation เท่าไหร่ก็ตามผมเห็นว่าเขาหน้าซีดเลยนะบอกตรงแล้วก็เหมือนกับทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับพยายามในหลายๆโอกาสพยายามเหมือนกับจะตัดบทในสิ่งที่ท่านพูดแต่ผมคิดว่ามัน too late เกินไปมันเป็นสถานการณ์ที่มันอย่างที่บอกว่า out of control จริงโดยเฉพาะในตอนที่ท่านพูดเนี่ยได้หยิบแถลงการเนี่ยออกมาอ่านแบบ word by word เลยเนี่ยผมก็โอ้ยอันนั้นมันเป็นสิ่งที่มันดิ้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาพูดตามเนื้อหาที่แถลงการของคุณอดัมที่พูดไปจริงๆนะฮะแล้วก็คือคุณดองต้องพูดให้ท่านพูดเนี่ยพูดให้จนจบแล้วอีกเรื่องนึงคือเรื่องการใช้ล่ามของตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับดีกว่าพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ปล่อยไปให้มีการแปลแบบผิดๆถูกๆเนี่ยท่านทูตก็ย้ำอีกทีนึงเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ต้องการสื่อไปผมคิดว่าในจุดนี้เนี่ยทูตดอนทำอะไรมากไม่ได้วิธีแก้เกอร์อย่างเดียวคือว่าตอนจบก็ออกมาพูดว่าอย่างที่เราเห็นกันว่ามันไม่ใช่เรื่อง condemnation ครับครับในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามองการทำงานทางด้านการต่างประเทศของรัฐมนตรีดอนอย่างไรครับผมบอกตรงว่าผิดหวังนะฮะคุณดอนเนี่ยผมรู้จักเป็นการส่วนตัวและใครที่ตาม Facebook ผมเนี่ยก็จะทราบว่ามีบางจุดที่ผมได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับการที่ผมได้เคยทำงานกับคุณดอนแล้วก็ความรู้การจากการส่วนตัวเนี่ยมันยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนที่ผมจะเข้ากระทรวงการต่างประเทศด้วยซ้ำแต่เอาล่ะผมพูดเรื่องส่วนตัวตรงนี้นะฮะผมก็มีความผิดหวังตรงที่ว่าเราเคยมองผู้ใหญ่ในกระทรวงโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เราคิดว่าเป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นคนที่มีหลักการเนี่ยในวันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่นะฮะในจุดหนึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจอ่ะอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าเห็นใจหรอกเพราะว่าผมไม่เห็นใจคนประเภทนี้เพราะว่าเสนอตัวเองที่เขาจะมาทำงานตรงนี้ไม่ใครเอาปืนครับเขาให้เขาต้องมาทำงานเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะไม่เข้ามานะฮะแต่ในเมื่อเขาเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับ consequence ของมันก็คือผลที่มันจะต้องเกิดตามมาเกี่ยวกับคนจะมองเขาว่าเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถใช้คำว่าเห็นใจก็ได้แต่จะบอกว่าเข้าใจก็แล้วกันว่าคนมายืนอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยมันลำบากมากๆลำบากในเรื่องที่จะต้องดีเฟนต์นะครับในสิ่งที่มันเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันดีเฟนต์ไม่ได้อะนะฮะการที่จะดีเฟนต์ฆาตกรว่าเห็นชัดๆว่าฆาตกรฆ่าคนเนี่ยแต่บอกว่าฆาตกรเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากเพราะฉะนั้นนี้เช่นเดียวกันเนี่ยการที่จะดีเฟนต์รัฐบาลเผด็จการว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยผมมันเป็นเรื่องที่มันยากเป็นเรื่องที่มันเลวร้ายมากๆนะครับมันเลวร้ายเนี่ยเลวร้ายกับประเทศด้วยเลวร้ายกับ reputation เนี่ยกับชื่อเสียงของตัวเองด้วยนะครับทำให้ตัวคนนั้นเนี่ยสูญเสียหลักการไปคุณพูดยังไงคุณดอนพูดซ้ำๆย้ำๆหลายครั้งว่าประชาคมโลกเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยประชาคมโลกจะเข้าใจได้อย่างไรในเมื่อสิ่งที่เห็นที่นครเจนีวามีกี่ประเทศที่ลุกขึ้นมาและแสดงความไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติต่อประชาชนในประเทศของรัฐบาลคสช.ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมากมีการจับแม่ของจ่านิวนะฮะพี่หนึ่งเนี่ยการใช้คำพูดเพียงแค่คำเดียวอันนี้มันเลยเถิดการมีเหตุผลการมีตรรกะนะครับการใช้ความยุติธรรมไปในทางที่ผิดแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยกลับต้องมาดีเฟนต์ในสิ่งเหล่านี้นะครับ mm-hmm. คุณพูดอย่างไรว่าไม่จำเป็นที่จะต้องสนใจต่างชาติคุณดอนก็พูดว่าประเทศเราเนี่ยมีปัญหาที่มันยูนิคมากๆ mm-hmm. ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ต่างชาติไม่จำเป็นต้องเข้าใจแล้วเราต้องดีลกับปัญหาของเราเองโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเปิดให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาวุ่นวายกับเราคุณพูดได้อย่างไรในเมื่อคุณเป็นนักการทูตในเมื่อคุณทำงานเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยมาหลายปีนะครับคุณรู้ว่านี่คือหลักปฏิบัติธรรมเนียมระหว่างประเทศว่าคุณเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทสำคัญในเวทีการเมืองของประเทศเนี่ยมาหลายปีนะฮะหลายทศวรรษแล้วก็เป็นสมาชิกเนี่ยขององค์การสหประชาชาติเนี่ยปีนี้จะครบปีที่70แล้วคุณพูดอย่างไรว่าเอาจริงแล้วเนี่ยคุณไม่สนใจว่าต่างชาติคิดอย่างไรคุณพูดได้อย่างไรว่าเมื่อจะมีการทำประชามติแล้วเนี่ยซึ่งหลายๆคนก็รู้ว่ามันคงไม่มีความโปร่งใสแน่ๆเพราะขนาดก่อนที่จะมีประชามติเนี่ยคุณยังไล่จับคนขนาดนี้แต่คุณบอกว่าคุณจะไม่ให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามามอนิเตอร์หรือสังเกตการพบเป็นปัญหาภายในของไทยเองถ้าเป็นที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการทูตเนี่ยผมอาจจะไม่ตำหนิเท่าไหร่แต่นี่คือบุคคลนะครับที่เคยทำงานในวงแวดวงการทูตและรู้เป็นอย่างดีว่าความชอบธรรมส่วนหนึ่งของรัฐบาลนะครับไม่ใช่ส่วนหนึ่งแหละส่วนสำคัญเลยด้วยซ้ำนอกจากมาจากการ endorse ของคนในชาติแล้วเนี่ยจะต้องมาจากการได้รับความชอบธรรมจากประชาคมโลกเช่นเดียวกันคุณปิดประตูอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลคุณจะได้รับความชอบธรรมอย่างไรและกระบวนการทำประชามติกระบวนการเขียนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะได้รับความชอบธรรมอย่างไรคุณพูดออกมาอย่างนี้อย่างได้อย่างไรนะมันเลยทำให้ผมรู้สึกยังไงอ่ะ
เบื่อหน่ายนะฮะฟังข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ผมเคยรู้จักทั้งสิ้นนะฮะคือมันก็มีคนสองประเภทอ่ะผมขอพูดสั้นๆแล้วกันคือคนประเภทที่มันได้ประโยชน์จากคสช.จริงๆนะฮะก็ผมเห็นความสำคัญของการต้องดีเฟนต์รัฐบาลชุดนี้กับอีกคนนึงซึ่งผมรู้สึกเห็นใจมากกว่าคือคนที่ต้องอยู่ในระบบต้องอยู่ในซิสเต็มแล้วอาจจะไม่เห็นด้วยคสช.แต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดในเชิงต่อต้านได้คนพูดในเชิงต่อต้านเนี่ยคุณก็ไม่มีที่ยืนในกระทรวงการต่างประเทศคนนี้ก็เลยต้องทำหน้าที่ของตัวเองไปทั้งที่ตัวเองอาจจะต้องฝืนใจตัวเองอันนี้ผมก็รู้สึกมีความเห็นใจพอสมควรในจุดนี้ครับอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักการทูตแล้วก็มองว่าการที่จะดีเฟนต์รัฐบาลคสช.รัฐบาลเผด็จการที่มาจากการทำรัฐประหารเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่ในเมื่ออาจารย์ดอนหรือว่ารัฐมนตรีดอนตัดสินใจที่จะมาร่วมกับคสช.แล้วเนี่ยการจะอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ดีเฟนต์คสช.หรือดีเฟนต์รัฐบาลเผด็จการทหารต่อสายตาของชาวโลกเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับในเมื่อแน่นอนครับเชิญครับมีแน่ๆแล้วผมพูดหลายครั้งแล้วแล้วอันนี้เนี่ยก่อนจะพูดถึงการแนะนำให้คุณดอนเนี่ยมันไม่ใช่ไปแค่ถึงแค่ระดับคุณดอนมันไปถึงระดับข้าราชการนักการทูตระดับล่างๆด้วยไม่ว่าผมจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยไปพูดเลคชั่นเลคเชอร์อะไรก็ตามเนี่ยในต่างประเทศจะต้องมีตัวแทนของสถานทูตเนี่ยนะฮะไปนั่งฟังนะฮะไอ้นั่งฟังผมไม่มาอยู่แล้วหรือแม้แต่โต้เถียงกับผมผมก็ไม่มาแต่วิธีการโต้เถียงเนี่ยมันเป็นวิธีที่เชยเป็นวิธีที่มันจูราสสิกมากๆนะฮะมันวิธีที่มันหลุดออกมาจากโอ้โหตายแล้วสมัยสงครามเย็นก็คือว่ายูก็ยังอ่านสคริปต์เดิมสคริปต์ที่มันตั้งอยู่บนการโกหกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลคสช.พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเคารพสิทธิมนุษยชนอะไรก็แล้วแต่อันนั้นแม้แต่ในข้าราชการระดับล่างมันก็เป็นหรือแม้แต่ในสิ่งที่คุณนอนกำลังทำก็ตามที่เราพูดกันไปแล้วเนี่ยมันมีข้อแนะนำเลยที่ผมเชื่อมันง่ายๆแล้วผมคิดว่าดูดีด้วยนะครับดูดีทั้งต่อรัฐมนตรีต่างประเทศเองต่อทั้งนักการทูตระดับล่างแล้วผมว่าดูดีต่อคสช.ถ้าคสช.เล่นเกมนี้เป็นโดยการยอมรับไปสิว่าประเทศมีปัญหามันเป็นเรื่องยากอะไรล่ะที่คุณจะบอกว่าประเทศมันมีปัญหาแทนที่คุณจะโกหกว่าประเทศนี้มันเพอร์เฟกต์มันยูโทเปียมันทุกคนมีความสุขมันไม่ใช่อ่ะแล้วเรื่องมันคืออายุที่มันยุคที่มันมีโซเชียลมีเดียที่มันโกหกกันตอแหลนั่นได้มันเป็นไปไม่ได้ยอมรับไปเลยครับว่าเข้าใจว่าประเทศนี้มีปัญหาเข้าใจว่าประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบแล้วรัฐบาลชุดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมาจากการทำรัฐประหารแต่ก็พร้อมแล้วก็จริงใจจะแก้ไขปัญหานะครับยอมพร้อมจะฟังว่าต่างชาติเนี่ยพูดเรื่องนี้ให้คำแนะนำกับเราว่าอย่างไรยอมแล้วก็พร้อมจะร่วมมือกับต่างชาติเข้ามาสิครับสังเกตการเรื่องเรฟเฟอเรนดัมเรื่องประชามติเรายินดีที่จะทำให้รู้ว่ามันระบบนี้มันมีความโปร่งใสถ้าในเมื่อประชามติมันต้องตกไปก็ตกไปแล้วกลับเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ทำง่ายที่บอกว่าเขาก็ไม่พร้อมที่จะทำนะครับแล้วผมคิดว่าไอ้เรื่องที่พูดไอ้คือจะพูดออกไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกับในเชิงปฏิบัติด้วยหมายความว่าคสช.เนี่ยรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยก็ต้องพร้อมในจุดนึงว่าเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยก็ต้องแสดงให้ต่างชาติเห็นเช่นเดียวกันว่ามีความจริงใจในจุดนึงที่จะทำเช่นในความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเข้ามาสังเกตการเรื่องกับความพยายามที่จะปรับสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคือไม่ใช่ได้แต่พูดเช่นเดียวกันมันก็ต้องทำให้เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเช่นเดียวกันแต่นี่เป็นจุดที่ผมอยากจะแนะนำง่ายๆเลยคือยอมรับปัญหาพร้อมจะร่วมมือกับต่างชาติในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่แล้วผมคิดว่ามันสถานการณ์จะอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิดแล้วคุณดอนเองเนี่ยก็จะได้รับเครดิตในจุดนึงด้วยนะครับคือไม่ใช่มาเนี่ยก็อ่านจากโพยอ่านจากสคริปต์นะครับก็คือกับมาถึงก็มาเลียบูธทหารอย่างที่บอกอะนะคือคสช.สั่งมันยังไงก็ต้องพูดอย่างนั้นผมคิดมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเชยมากๆเชยแบบโอ๊ยครับครับอาจารย์แต่ว่าในความคิดของกระทรวงการต่างประเทศเองเขาก็มองว่าปัญหาภายในของประเทศไทยมันเป็นปัญหาเฉพาะของเราการจะดึงต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของภายในหรือกิจการภายในของประเทศมันก็เป็นการทำให้เสื่อมเสียกิตติภูมิเกียรติเสื่อมเสียศักดิ์ศรีกิตติภูมิของความเป็นชาติไทยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เขายอมไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นการจะยอมรับว่าเราผิดเราพลาดอะไรต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดความโปร่งใสขึ้นในสายตาของนานาชาติมันจะไม่เป็นการทำลายเกียรติภูมิของชาติแล้วอาจารย์มันเป็นการอ้างที่มันบูชิตมากๆนะฮะเราไปแปลกันเองแล้วกันภาษาไทยมันเป็นการอ้างที่บูชิตมากที่คุณบอกว่าการที่จะไปยอมรับความผิดพลาดแล้วถือว่าเป็นการเสียเกียรติภูมิแห่งชาติแล้วคุณเอาอันนี้ไปชั่งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในประเทศแล้วมันไม่เสียเกียรติภูมิของชาติหรือเมื่อคุณไล่จับคนเห็นต่างเนี่ยตั้งกี่คนแล้วนะฮะยังนี่ยังไม่รวมถึงเกี่ยวกับการลดความเป็นมนุษย์การทำทารุณกรรมของผู้ที่เข้าไปอยู่ในคุกนะครับไม่รวมถึงการใช้112ไล่จับคนเห็นคิดเห็นต่างเนี่ย
โอ้ยอีก108,900แล้วก็รวมถึงไอ้คนอย่างประเภทพวกเราที่ต้องออกมาอยู่ต่างประเทศที่ไม่ได้ความผิดอะไรเลยจุดนี้เนี่ยคุณยอมรับมันได้เหรอว่ามันไม่ได้ทำลายเกียรติภูมิความน่าเชื่อถือของความเป็นชาติแต่คุณกลับไปยอมรับไอ้เรื่องที่บอกว่าโอ้ยไม่อยากให้ต่างชาติมาแทรกแซงคนนี้คือเป็นการลดเกียรติผมคิดว่ามันบูลเช็ตเท่านั้นแหละครับแล้วมันมีปัญหาใดอะไรในโลกหรอที่มันเป็นปัญหาที่มันยูนิคผมบอกไว้เลยไอ้คำว่ายูนิคเนสเนี่ยมันใช้กับมันโอเวอร์เรทเต็ดมันใช้กันพร่ำเพรื่อมากไอ้ uniqueness มันใช้เพื่อมันเอามาใช้เป็นชิลเป็นเกราะป้องกันตัวเองที่ทำให้ตัวเองเนี่ยยังคงพฤติกรรมเร็วๆอะไรบางอย่างเนี่ยโดยที่ไม่ยอมให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันยูนิคเชื่อผมเถอะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกปัญหาของเผด็จการต้องการอยู่ในอำนาจนานๆเป็นปัญหาของการบีบกดดันนะฮะประชาชนคนในชาติโดยเพราะการกำจัดผู้เห็นต่างเราเห็นมาแล้วในประเทศพม่ามันไม่มีอะไรที่มันยูนิคเลยนะฮะไอ้เรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยูนิคทั้งสิ้นประเทศที่มีความสุดโต่งนะครับในการปกป้องผู้นำเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยมันก็เป็นประเภทเดียวกันมันยูนิคตรงไหนเพราะฉันอย่ามาใช้คำว่ายูนิคของผมยูนิคเนี่ยให้ผมได้ยินเพราะมันผมคิดมันเป็นเรื่องมันซีรีส์อะไร้สาระไม่อยากเหนื่อย